สบายดีมาจากลาวแล้วสบายดีนะ ใครมีอะไรถามเขียนมาที่หลวงพี่นะเราอยู่บางกระทุ่งนะบางกระทุ่งพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนอ่ะพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้านยมุกอ๋อที่ไหนสาขาของแม่ชีมุกนครสวรรค์นะครับแถวนั้นเรียกว่าอะไรนะอะไรบ้านแก่งไม่ได้ไปนานแล้วไม่ได้ไปนานเพราะว่าตอนนี้แม่ชีมุกก็อธิษฐานไม่ออกจากสถานธรรมครับใช่หลายปีครับอธิษฐานเป็นปีก็พรุ่งนี้เจอกันนครสวรรค์บ้านแก่งนะครับแล้วก็27ไปที่ปราจีนบุรีสาขากบินนะครับ28แล้วก็28กลับมาที่แพร่ที่แพร่วันนี้พี่ยักษ์มาโอ้โหพระอาทิตย์ทรงกฎดวงเบลิ่มเลยจริงแบบโอ้โหแบบดวงใหญ่ตอนตั้งเลยครับครับแล้วก็วันที่28ไปช่วยกันนะครับหิ้วปูนที่สาขาแพร่นะครับหล่อพระหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองในถ้ำนะครับถ้ำจักรพรรดิแพร่นะครับทรงเครื่องเห็นตัวดิวบอกปิดทองคำหนึ่งองค์แล้วก็ปิดเงินหนึ่งองค์นะครับทองครับไม่พ้นครับเขาอยากปิดทองคำปิดทองในถ้ำทองต้องหากระจกให้หาอะไรอันนี้พ้นดูได้นานครับปิดทองโดนไปก็อยู่ในอาคารก็โอเคถ้ำที่แพร่เย็นสบายครับที่นี่ทำถ้ำได้ไหมเนี่ยจุที่นี่ต่อไปนะครับทำถ้ำเลยหอนเหรอมีคำถามที่นี่ครับหลวงตาถ้าเกิดว่ามีญาติหรือว่ามีหลานที่เขาเสียชีวิตโดยการจมน้ำเนี่ยฮะโอ้พวกนี้แผลง่ายนะครับง่ายกว่าวิญญาณที่อาฆาตวิญญาณพวกนี้รถชนตายกินยาตายเนี่ย แล้วก็ตายแบบผิดปกติอ่ะครับอย่างนี้แผลไปไวแต่ถ้าผัวเมียเนี่ยฆ่ากันเนี่ยไม่ค่อยไปหรอกเพราะมันอาฆาตครับแต่ยากอะเพราะเขาบอกว่าหลานเขายังอายุน้อยๆอยู่ทำไมเสียชีวิตเร็วเงี้ยเป็นกรรมตัดรอนมันเป็นตอนทุกคนมีกรรมไงเนี่ยปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ยอดีตเคยทำกรรมไว้ไงอดีตก็คือวันแล้วๆวันเนี่ยที่ทำไว้น่ะแล้วก็ชาติที่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ปัจจุบันมาจากอดีตมันสายใยมันตามมาทั้งดีหรือไม่ดีเลยพอขึ้นไม่ดีมามันก็ปฏิบัติบาตรก็ต้องทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดเพราะนั้นเวลาสวดมนต์เวลาห้อยพระเนี่ยหนักเป็นเบานะเนี่ยครับพระอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่เกี่ยวอะไรกับภพภูมิทั้งหลายไม่มี ธรรมชาติฝนตกมันก็ไฟตกได้นะครับกำลังพูดเรื่องคนเสียชีวิตอยู่ไฟดับ หนูอยากรู้ว่าหลังสวดมนต์และทำสมาธิ5นาทีแต่พอเอามือไปจับผ้าห่มทำไมมีแสงระยิบออกมาไม่ก็ช็อตอย่างเงี้ยหรอได้ถ้ามีพลังใช่ครับผ้าที่แจกไปเป็นบารมีรวมหลวงปู่บารมีรวมจักรพรรดิ
เรื่องบารมีรวมหลวงตาและบารมีรวมคนที่เขาเทอ่ะที่เขาสร้างมันก็เลยมีพลังงานมีขึ้นพลังงานเยอะถ้าคนสวดไปนานๆเขาก็จะสัมผัสได้อยู่เวลาจับเนี่ยจะมีความรู้สึกบางคนก็เห็นแสงสว่างบางคนก็เหมือนไฟฟ้าช็อตลักษณะนั้นครับมันเป็นพลังงานของท่านที่ให้กรรมพระพลังงานจากพระอยู่ที่เราใช่ครับเพราะจิตเราอยู่ที่พระถ้าเรากรรมบ่อยๆเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับคนโบราณเขาสร้างพระเพื่อมาเป็นประโยชน์ครับบางคนห้อยพระเข้าไปในเนื้อถึงพระพระเนี่ยสว่างนะแต่จิตเราบางทีไม่อยู่กับพระแต่พระอยู่กับตัวเราเนี่ยคือท่านก็สว่างอยู่แหละเพราะบารมีท่านไงอย่างบารมีหลวงปู่เนี่ยท่านยังเยอะแยะจักรพรรดิพวกนี้ครับแล้วคนที่สร้างเนี่ยเยอะดีฉานี่แหละมีรูปก็มีนามเข้าไปนี่มันก็สว่างตลอดแต่จิตเรามันไปไหนไม่รู้แต่ถ้าจิตเรามาอยู่กับพระเนี่ยความสว่างของพระกับจิตเรามันจะเป็นเนื้อเดียวกันครับมันจะสว่างเพิ่มเยอะใครทำบุญเยอะก็สว่างเยอะแล้วใครมีบุญน้อยก็สว่างน้อยเพราะอย่างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังเนี่ยเรานะมันมีมาตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีแล้วครับโอ้ยมันมีแต่สมัยที่เขาฝึกกรรมฐานฝึกจิตเขาฝึกจนเข้าใจว่าเราต้องเอาพลังงานที่มีอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยเข้าไปบรรจุอยู่ในรูปของพระครับรูปของวัตถุรูปของของขังครับมันอยู่จะคนเอามาใช้อ๋อคนยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุมันเจริญมันไม่รู้หรอกบางทีว่าติดพระไม่เข้าใจว่าพระคืออะไรครับเพราะอย่างเมื่อก่อนไปลบก็มีเสื้อที่ยันเขียนยันเต็มตัวมีไม่ใช่ธรรมดาไม่อยู่ที่คนใช้ไม่อยู่ที่คนนึกครับสมัยอยู่กับท่านนะใครก็ได้ที่ฉีดยาเนี่ยถ้าจิตอยู่กับพระนะจิตเราอ่ะอยู่กับพระแล้วความกลัวเกิดเนี่ยมันจะงองเนี่ยเข็มงอฉีดไม่เข้าอ่ะใช่มีหลายคนใหญ่ๆนั่นเองครับบอกจะไปนึกถ้านึกมันจะเจ็บมันไม่เข้าไงแต่แกก็เลยไปนึกมันก็ฉีดเข้าเหมือนพอกลัวแล้วก็ไปนึกถึงพระถูกก็เลยฉีดไม่เข้าฉีดไม่เข้าอยากทราบว่าพอดีก่อนออกจากบ้านเหมือนตาขวาหยิบเนี่ยหลวงตาที่เขาว่าขวาร้ายซ้ายดีกลัวว่ามันจะมีเรื่องราวไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ยากหรอกครับมันขยิบแล้วก็กรรมพิพะรวยรวยแห้งแห้งจบเปลี่ยนขึ้นแล้วครับโชคดีนะวันนี้ฉันต้องโชคดีอ๋อจับพระแล้วมันก็ดีทั้งวันนะพระจิตอยู่กับพระครับแล้วที่ว่าออกก่อนออกจากบ้านต้องก้าวขาซ้ายหรือขาขวาก่อนเนี่ยโอ้สมัยลูกตาฝึกใหม่ๆอย่างนั้นอ่ะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาคืออยากให้จิตอยู่กับพระเข้าใจไหมเวลาออกจากบ้านก็นึกถึงพระกล่าวว่ากถาอิสิปิโสภควาญาตายามดีวันจันทร์เป็นสีสปรีลาโปนโมพุทธายะหายใจข้างไหนมันโล่งก็เอาก้าวไปก่อนแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ฝึกใหม่ๆอ่ะหลวงพ่อท่านบอกอย่างนี้จากพระครับพ่อพระเส้นมีทุกอย่างไงมีโลกด้วยมีธรรมกลัวจะท่านจะเป็นพระได้นะท่านก็เกิดเป็นมาแต่เกิดเมื่อเรานี่แหละท่านครับมันก็เหมือนเราตั้งหลักทำกรรมฐานตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเลยฮะถูกถ้าสายใหญ่เราอยู่กับพระเนี่ยพระท่านมีบริวารเยอะแล้วจิตเราก็จะสว่างท่านบอกเพราะจิตเราสว่างเนี่ยวิญญาณที่มันเป็นทุกข์แถวนั้นน่ะมันจะมาน้อมเอาบุญกับเราเอาความสว่างเอาอายุจากเราไงแล้วเราก็จะมีเพื่อนเป็นผีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกขณะเพื่อนเป็นผีใช่มากขึ้นใช่ครับแล้วก็จะเลิกคบกับคนละคนพูดยาก
มีเพื่อนเป็นผีมากกับดีกว่าเป็นเพื่อนเป็นมนุษย์มากโอ้โหผีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพอเรานึกมันก็รู้แล้วแต่คนเรานึกมันรู้ไหมไม่รู้ต้องพูดที่จะรู้แต่วิญญาณเรานึกเอาสวดเป็นนานๆเขาแผ่บ่อยๆอ่ะไปที่ไหนเขาแผ่เวลาสวดเขาแผ่อย่างน้อยญาติเราในอดีตเขามาสวดกับเราที่มันตกภูมิอยู่นะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสักหลายเดือนก็บอกมันแล้วกันจะเอาอะไรอ่ะจะเอาเยอะนะบางทีกำลังมันไม่พอมันก็จะบอกว่าผมอ่ะแทนก็กำลังไม่จะมีก็เอาจากท่านนี่แหละว่าจากเรานี่แหละถ้าเขามีกำลังเขาช่วยเราได้เขาก็ช่วยเราได้ตามกำลังที่เขามีนั่นแหละแต่จะช่วยเรียกคนไวนะทุกช่วยเรียกคนใช่เรียกคนนะเฮ้ยไปเรียกไอ้นั่นมาหน่อยเนี่ยไปนะทุกครับพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ใช้พระนั่นแหละใช้วิญญาณนั่นแหละเวลาท่านจะบอกเฮ้ยท่านก็จะนึกเอ้าเองไปบอกยายนั่นมาหาหน่อยใช่ไหมล่ะวิญญาณแถวนั้นมันก็ไปบอกครับเพราะจิตยายนั้นก็มาเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีครับใช้โทรจิตเอาโทรจิตใช่นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นี่แหละถ้าเข้าใจประโยชน์จริงๆนะไม่มีใครไม่สวดหรอกครับพ่อหลวงพี่ที่อยู่ที่นี่เขาบอกเขาก็มีความคิดว่าเหมือนหลวงตาจะมาวันนี้นะถูกเวลาจะมาเราก็ต้องนึกขึ้นก่อนไงครับเวลาใครจะนึกจะมาหาเรามันก็นึกถึงเราก่อนทีนี้เราก็จะมีความรู้สึกทีนี้ใครจะโทรศัพท์มาหาเราเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงเราก่อนเราก็จะรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันก็โทรมาละครับที่หลวงปู่ที่หลวงตาบอกว่า ให้นึกถึงภาพหลวงปู่นะครับเวลาทำอะไรเขาบอกภาพหลวงปู่นึกไม่ค่อยออกคือนึกแล้วมันภาพไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยลืมตาดูครับแล้วก็พกรูปท่านไปด้วยใส่แม่นั่นหลวงตาก็พกรูปท่านนะรูปเล็กๆใส่กระเป๋าเวลาแผ่เวลาอะไรก็เอารูปท่านมาหรือไม่ก็กำพระดูพระท่านอยู่ในพระกำไม่รู้ว่าทำอะไรกันนึกถึงพระก่อนพอเรานึกถึงพระเนี่ยสายใยเรากับพระเนี่ยมันจะมาเข้าใจนะเวลานึกอะไรนะขึ้นนั่นก็มาที่เราแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์ในการไปไหนมาไหนดำรงชีวิตนี่แหละสมัยนั้นก็ฝึกอย่างนี้แหละท่านบอกเองก็นึกถึงพระเองก็นึกถึงข้าก่อนเองจะกินเองจะนอนเองจะไปเที่ยวเองจะไปอะไรก็ตามทำงานอะไรพวกนี้ให้นึกถึงข้านึกถึงพระแล้วเองค่อยไปติดต่องานติดอะไรพวกนี้จะเป็นการค้าการขายเป็นเจ็บป่วยได้หมดแหละท่านบอกครับมีอะไรเองสวดมนต์ป่วยเองก็นึกถึงพระเองก็ไปบริเวณที่เองป่วยจิตมันก็เราก็ดึงขึ้นมามันก็ไปตรงที่เราป่วยเมื่อจิตเราควบคุมมันอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมดนะมันก็ปรับธาตุเราไปด้วยนะครับอายุเราก็จะยืนยาวแก่ชาโรคน้อยอายุยืนก็อยู่กับพระนะครับหมายถึงว่าจะไปทำงานจะไปติดต่อประสานงานกับลูกค้าถูกก็ให้นึกถึงหลวงปู่ก่อนถูกนึกถึงท่านแล้วก็แผ่ไปให้ภูมิชาวนั่นก่อนนึกตั้งแต่เราอยู่ที่บ้านนึกตรงไหนก็ได้ขึ้นรถก็นึกก็ได้เรื่องเราในชีวิตของเราวันนี้ครับใครก็ตามที่นึกถึงเราผ่านเราไปกับคนที่นึกถึงเราคือเอาไปประโยชน์ได้ทุกอย่างนะครับแค่นึกถึงพระใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างถูกแล้วชีวิตเนี่ยมันจะราบรื่นไม่ใช่อะไรหรอกมันจะไม่มีอะไรติดขัดครับง่ายๆหลวงตาทำได้เจอหลวงปู่แล้วเจอหลวงพ่อแล้วท่านบอกอย่างนี้จากพระอย่าหนีจากพระใช่อย่าหนีจากใจสรณาคมท่านเรียกว่าอนุสติตามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีทุกอย่างอยู่แล้วครับมีเพื่อนหนูอยู่คนหนึ่งนะครับเขาชอบแบบพูดอะไรนะใส่สีตีไข่เอาเรื่องคนนี้ไปว่าคนนั้นเอาเรื่องคนนั้นมาว่าคนนี้
แต่ที่หนูสงสัยคือทำไมเขายังมีชีวิตที่ดีแล้วก็ถูกหวยบ่อยกว่าหนูอีกอะไรเงี้ยอันนั้นมันมาจากอดีตที่เขาทำทุกวันเนี่ยมันคืออนาคตอดีตเขามีเขาทำมาเขาก็มีถ้าอดีตเขาหมดปัจจุบันเขาไม่ทำเขาก็ลำบากแหละชีวิตจะเจ็บป่วยนั่นน่ะโอ้ลำบากนะเห็นหลายคนแล้วรักชีวิตอย่างเนี้ยพวกเผือกพวกมันพวกส่อเสียดพวกอะไรพวกเนี้ยชีวิตลำบากนะพวกแก่มาลำบากมากเลยครับเขาบอกว่าคุณพ่อป่วยแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนตัวเราไม่ได้เซ็นอนุมัติให้หมอใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่ากลัวพ่อจะเจ็บแต่ปรากฏว่าพ่อไปนอนโรงพยาบาลได้2วันแล้วก็เสียชีวิตก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนตัดสินใจผิดที่ทำให้พ่อเนี่ยเสียชีวิตเร็วอย่างเงี้ยใช่ทุกคนก็ตายหมดไม่เหลือหรอกเขาตายไปแล้วดีแล้วเขาจะได้ไม่บริหารธาตุขันธ์เขาคนป่วยเป็นทุกข์นะครับคนป่วยเป็นทุกข์ตลอดเป็นกังวลเพราะธาตุมันบีบครับแผลเขาเด็กแผลเขาเราโหสิกรรมด้วยครับแทนที่จะมานั่งเป็นทุกข์ก็คือให้สวดมนต์แล้วแผ่ให้คุณพ่อนั่งเป็นทุกข์ตัวเองก็ตายแล้วพ่อก็ไม่ได้บุญด้วยไม่ได้แล้วครับตัวเองเป็นทุกข์จะเอาอะไรไปให้พ่อโอ้ไม่ต้องนึกถึงพระไม่ต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่มันถึงจะได้ครับอาจจะดีซะอีกเพราะว่าถ้าเกิดพ่ออยู่ในท่อหายใจอาจจะทรมานกว่าเดิมถ้าเราเซ็นไปครับมันเป็นเรื่องของกรรมบางทีมันลืมครับกรรมนี่ทำให้เราลืมมันจะมืดไปหมดมันลืมแม้กระทั่งพระนะครับถ้ากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีเข้านะบอกสายใยแห่งกรรมพอเขาบอกเขาฝันเห็นพ่อแทบจะวันเว้นวันเลยตอนนี้พ่อเสียไปครบ80วันแล้วดีแสดงว่าเขาติดต่อได้ครับฝันอยู่ยังติดต่อได้เขายังไม่ไปไหนครับเขาอยู่ใกล้ๆเราแหละเราแค่เปลี่ยนเอาบุญให้พ่อนะไม่ต้องเศร้าแล้วเปลี่ยนจากรูปธรรมนามธรรมเหลือนามธรรมคือวิญญาณคือผีทำไมสวดมนต์อยู่ดีๆบางครั้งขาทั้งสองข้างเนี่ยหลวงตาก็เหมือนแบบอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงเลยเวลาลุกขึ้นเดินเนี่ยถูกปรับธาตุปรับกรรมปรับสายใยแห่งกรรมที่เราทำไว้ในอดีตเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ธาตุทั้งสี่นะตั้งแต่หัวจะหยดเท้านะจิตมันอยู่มันควบคุมอยู่ที่เวลาสวดมันจะมีอาการบางคนเหมือนไม่มีแรงนะนั่นคือปรับธาตุแล้วสักพักก็หายในอนาคตจะมีอาการพวกนี้มันปรับไปแล้วเขาบอกว่าสวดมนต์ไม่ได้กรรมพระแต่ว่าพนมมือเอามือสองข้างประกบพระเหมือนกันไหมครับเหมือนกันก็พระอยู่ในมือไม่เหมือนกันได้จะกรรมหรือประกบอยู่ในมือเพราะเขาสงสัยว่าเราสวดมนต์เราต้องพนมมือตลอด1ชั่วโมงหรือเปล่าไม่ต้องเขาให้กรรมพระบางทีมันเมื่อยครับเขาให้กรรมพระให้จิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวดถ้าพนมอย่างนั้นใครพนมได้ก็โอเคละแต่มันเมื่อยนะเราก็ให้นั่งครับเพราะบางคนคิดว่าถ้าไม่พนมมือเดี๋ยวจะเป็นการแบบไม่เคารพพระไม่ใช่อยากพนมมือไม่ยากอะไรกันนึกว่าตัวเองพนมมือก็จบแล้วอ๋อกรรมพระแต่เรานึกว่าตัวเองพนมมืออยู่ใช่ธาตุปกติจะจิตพนมมืออยู่ครับคือจิตกับธาตุมันอยู่ด้วยกันนะเวลาออกจากร่างมันก็แยกกันไงแต่มันอยู่ด้วยกันตอนนี้เพราะยังไม่แยกมันจะแยกเป็นวักวักวันไหนฝันมันก็แยกกันแหละแยกไปครึ่งหนึ่งวันไหนสวดมนต์สงบนิ่งมันก็แยกกันแหละไอ้ที่มันแยกไปที่ฝันน่ะมันมีสายใยอยู่ไงครับสายใยของจิตธาตุที่เรานอนกับจิตที่เราไป อาการเดียวกันตัวถ้าฝันวิ่งเนี่ยคือตื่นมันก็จะเมื่อยละ
คือมันเป็นสายใยครับถ้าเรียกว่าสายใยแต่ถ้าสายใยตรงนี้ขาดมันก็ออกจากกันแล้วธาตุกับจิตครับคือมาไม่ได้แล้ว มันแยกจากกันแล้วแล้วถ้าเราฝันถึงหลวงปู่ฝันถึงหลวงตาอย่างนี้แสดงว่าจิตสุดท้ายเราอยู่กับขึ้นใช่คือความฝันเนี่ยมันไม่แน่นอนเพราะว่าเราหลับเมื่อไหร่เราหลับเราไม่รู้ฝันหรือเปล่าใครรู้ว่าหลับเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกแต่ฝันเนี่ยลองพิจารณาให้ดีนะแสดงว่าจิตสุดท้ายที่มันจะหลับนะขึ้นมันไปเองขึ้นความคิดของเราเนี่ยบางทีจากอดีตจากปัจจุบันบางทีจากอนาคตได้ครับเราไม่สามารถบังคับได้ว่าคืนนี้เราอยากฝันถึงพระอยากฝันถึงหลวงตาเนี่ยไม่ยากหรอกครับเวลานอนก็นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่นึกบ่อยๆเวลานอนเนี่ยหลวงปู่อยากเห็นหลวงปู่ตัวเป็นๆครับในความฝันโอ้มันก็เจอนะตัวครับแล้วอย่างบางคนเขาบอกเขาฝันถึงที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนมีแต่วิญญาณมีแต่ผีเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นนะโชคดีแล้วแหละไปแผ่วิญญาณในความฝันเนี่ยมันจะไม่กลัวครับเขาจะไม่กลัวเลยนะในฝันไม่กลัวใช่แต่ถ้าเข้าไปจริงๆเนี่ยเขากลัวแน่นอนนะ แผ่เลยถ้าไม่แผ่ก็ตื่นขึ้นรู้สึกตัวก็ต้องแผ่ย้อนหลังครับเพราะส่วนใหญ่วิญญาณในฝันเขาจะบอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยช่วยแผ่ให้เขาหน่อยถูกครับแสดงว่าญาติที่เราฝันไปญาติมันดึงครับญาติเราไม่ใช่มีอยู่ชาติเดียวเนี่ยชาติที่แล้วญาติเราเท่าไหร่ครับชาติก่อนนั่นเนี่ยแล้วบางภูมิบางวิญญาณญาติเรามันตกภูมิไงเป็นภูมิที่เดือดร้อนอ่ะเป็นทุกข์อ่ะมันเห็นเราอ่ะมันรู้ครับเมื่อเราตายไปแล้วเราก็รู้ว่าจะญาติเราในอดีตถ้าเจอกันจําได้เลยครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเราตาไปสวดมนต์ที่แพร่ที่หนึ่งแล้วทีนี้ขณะสวดเนี่ยมันก็ภาพขึ้นว่าที่เนี่ยเคยมีคนตายและตายลักษณะนี้ชื่อนี้เงี้ยครับก็อย่างนี้แหละก็พิสูจน์กันอย่างนี้แหละในศาลหลวงพ่อแล้วครับเขาก็ไปถามชาวบ้านน่ะคนตายชื่อนี้อย่างนี้ตายอย่างนี้มีไหมมันคือการพิสูจน์ในการสวดมนต์นี่แหละในการแผ่นี่นะคือภาพมันขึ้นมาเองอ๋อครับประเด็นคือเรื่องเล่าตรงนั้นเขาบอกตายอีกอย่างนึงแต่ภาพที่เราเห็นน่ะมันอีกอย่างนึงเรื่องเล่ากับเรื่องนั้นไม่เหมือนกันหรอกOh. แต่คนตายชื่อยังไงอันเดียวกันครับแล้วพอสวดมนต์ปุ๊บคนที่อยู่ที่นั่นน่ะก็มาหาเราเลยเหมือนเขามาแล้วก็มีคนมาเต็มไปหมดเลยอ่ะถูกก็ผีน่ะนำเขามาแต่ทำไมบางดวงวิญญาณเขาบอกว่าเขายังไม่ไปเขายังไปไหนไม่ได้อ่ะเขากรรมเขาติดกรรมติดการอธิษฐานครับมันคือกรรมที่เอาที่ฐานไว้ไม่ไปไหนจะดูแลตรงเนี้ยมันไปไม่ได้ไงครับก็ที่ฐานไว้อ่ะมันไปไม่ได้ไงพูดไว้อ่ะไปไม่ได้เขาบอกบางคนเขาบอกเขาต้องอยู่อีก500อีกคนนึงต้องอยู่อีก200อย่างเงี้ยเพราะกำหนดเวลาที่เขาที่ฐานนะมันตามเวลาที่เขาที่ฐานนะเขาถึงไปไม่ได้ไงครับแต่ทำไมวิญญาณนะหลวงตาตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาเป็นใหญ่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นตอนที่เราสวดเขาดูแบบเครื่องแต่งกายไม่ได้ดีเหมือนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยครับตอนเป็นมนุษย์นะเขาทำดีไหมล่ะเขาทำบุญอะไรไหมถ้าเขาทำดีเขาก็จะมีบุญมีความสว่างเขาจะไม่เหมือนถ้าคนจะใหญ่คือยังไงก็ตายอะใหญ่เล็กน้อยยากดีมีอยู่ตายหมดตอนในโลกวิญญาณเนี่ยมันเทียบความสุขคือบุญนะทุกคือความสว่างครับเยอะแยะไปพวกที่เป็นใหญ่อะเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัมภเวสีเป็นทุกข์มีเยอะเลยครับเพราะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมัวแต่หลงไม่ทำความดีครับเพราะตัวเองมาจากอดีตเนี่ยอดีตที่ทำไปมันก็เป็นใหญ่เพราะปัจจุบันไม่ทำต่อมันจะใหญ่เป็นไปไม่ได้ครับหลวงพ่อท่านบอกให้ใหญ่ทุกชาติไงไม่ใหญ่ชาตินี้ชาติหน้ากูก็ไม่ใหญ่อีกแล้วมันก็ต้องทำต่อไงมันก็เกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแล้วเกิดมาเราก็ต้องเตรียมตัวตายแล้วท่านบอกครับแล้วก็เตรียมตัวเกิดเนี่ย
ก็มันการเกิดกับตายมันเป็นธรรมชาตินะมันหนีไม่พ้นไงไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นหรอกต้องบอกเอออยู่ที่กำลังใจนี่แหละที่ฝึกทุกวันเนี่ยเองฝึกเป็นนานๆเข้าใจเองมีกำลังเนี่ยเองจะไปไหนก็ได้สมองเองจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเองแล้วต้องฝึกเนี่ยคือกรรมฐานที่ฝึกเนี่ยที่หลวงตาบอกทุกที่วิญญาณมีทุกที่ไม่มีได้ยังไงมนุษย์มีที่ไหนมีวิญญาณที่นั่นล่ะโธ่ยิ่งเมืองใหญ่ๆวิญญาณยิ่งเยอะวิญญาณทุกวันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเยอะรู้เปล่าครับโรงพยาบาลนะโธ่โรงพยาบาลนะเอามันเกิดมันตายอยู่โรงพยาบาลนะสมัยก่อนมันไม่มีโรงพยาบาลตอนสมัยหลวงตาเด็กๆอ่ะบ้านมีโรงพยาบาลมันก็ตายที่บ้านนั่นแหละครับตายที่ตรงไหนก็เดี๋ยวนี้มันไม่ตายแถวนั่นแหละยังไงเขาก็หาไปโรงพยาบาลสมัยก่อนมันตายไหนก็ตายนั่นน่ะครับแล้วอย่างคนที่ทำงานกับโรงพยาบาลต้องชนะสูตรที่สูตรศพอยู่กับคนตายโอ้โชคดีฮะเรามีเพื่อนเป็นผีสั่งได้นะครับวิญญาณในสั่งได้นะถ้าเราสวดบ่อยๆสวดบ่อยๆเขาได้บุญกับเราบ่อยๆได้อายุกับเราบ่อยๆเนี่ยหลวงตาก็บอกทุกคนนะในถ้ำที่ผ่านไปมาเนี่ยไม่มีใครจะพิสูจน์มีน้อยฮะครับบางคนเขาเอาจริงพิสูจน์ได้ฮะจุเพราะไม่ใช่ว่าหลวงตาไปสวดที่นี้แล้ววิญญาณจะไปทั้งหมดนะวิญญาณก็ไปจากคนครับแถวนี้มันมาเวียนไปเวียนมาวิญญาณแถวนั้นมาเอ้าหายไปไหนเพื่อนกูมันก็ถามวิญญาณที่ยังอยู่ครับเขาก็จะบอกเองก็มาใหม่มาเพิ่มใหม่เรื่อยๆมันไม่หมดแต่วิญญาณเนี่ยครับไปจากคนวิญญาณที่ตกภูมิมาอีกตั้งพันสองพันปีมันก็ยังอยู่อีกวังวิญญาณเป็นพันปีก็ยังตกภูมิอยู่บางวิญญาณที่มันตกภูมิท่านเรียกตกภูมิครับมันไปไหนไม่ได้มันอธิษฐานไว้บางวิญญาณนะอย่างที่เห็นนั่นแหละเขามีสัญญาของเขาอยู่นะครับความไม่รู้ของเขาตอนเป็นมนุษย์ครับอยากคือเป็นคนดีอยากเฝ้าตรงเนี้ยภาคสาธารณประโยชน์ประมาณเนี้ยครับคือโลกเรามันเจริญแล้วเสื่อมไหมเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับพอตอนที่เขาอยู่มันเจริญนะพอเขาตายก็อยู่แล้วนานๆมันเสื่อมไม่มีใครเขาต้องเฝ้าเขาเห็นตอนที่มันเจริญหรือเห็นตอนที่มันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่วิญญาณเขาก็เห็นเหมือนปัจจุบันใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่วิญญาณมันเห็นนะทุกครับพรุ่งนี้หนูจะไปขายของเปิดร้านวันแรกขอเคล็ดลับจากหลวงตาทำให้ร้านขายดีๆหน่อยไม่ยากเลยร้านนี้ยกให้หลวงพ่อนะหลวงปู่นะหนูเป็นผู้ดูแลอย่าให้ขาดทุนกันนะหลวงพ่อครับหนูต้องมีกำไรทุกวันถ้าแต่เราเนาะถ้าหนูจะสวดมนต์แต่หนูจะเป็นผู้มีประโยชน์อะไรประมาณนะแล้วแต่เราครับตอนนี้มีอาการเจ็บป่วยทางตามองเห็นไม่ค่อยชัดจะสามารถสวดมนต์อธิษฐานบอกหลวงปู่ช่วยรักษาได้อย่างไรน้อมบารมีรวมท่านพร้อมบริวารสัพเพไปที่ตัวเองหรือสวดเข้าไปตัวเองสวดพร้อมกับคนทั่วโลกแล้วก็น้อมพลังงานออกมาที่เราเข้าไปที่บริเวณที่มันป่วยอ่ะครับนี่ที่เขาทำกันอย่างนั้นครับตอนนี้พาคุณแม่อายุ83นะครับมาอยู่ด้วยคือมาเพื่อดูแลตอบแทนบุญคุณท่านแต่ยิ่งอยู่ด้วยยิ่งเครียดเพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วเหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับคือท่านทำให้เราแบบท่านพูดรู้เรื่องแต่เราไม่รู้เรื่อง ก็ไม่รู้เรื่องของท่านไง แม่ก็คือแม่เราใช่ไหมยังไงครับเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเพราะเขาเป็นแม่เราคือเราว่าไม่รู้เรื่องแม่เขารู้เรื่องต้องเข้าใจแม่ว่าแม่อายุเยอะแล้วนะครับครับเพราะต้องดูว่าอดีตเขาเป็นยังไงถ้าเขาฝึกกรรมฐานแต่สาวๆเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้แหละครับแต่เขาถ้าเขาไม่ฝึกเขาก็ปัญหาเยอะกับลูกหลานไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรับครับประมาณนั่นแหละ
มันก็คิดกับกันหลวงตาตอนที่เราเด็กๆแม่เลี้ยงเราเด็กๆเราก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันถูกแม่ก็ยังเลี้ยงเราได้นะถูกยิ่งหนักกว่าตอนเราเป็นเด็กเนี่ยแม่เนี่ยเวลาหน้ามืดไม่เอาอะไรเลยครูจะเอาตามที่ครูต้องการนั่นแหละยิ่งหนักกว่าตอนที่แม่อยู่ทุกวันนี้ด้วยโอ้โหครับต้องอดทนนะต้องทนหน่อยครับแผ่ให้ท่านหน่อยบทแผ่หน่อยอ่ะแผ่ไปให้กับญาติโกโหติกาที่เขาเป็นเทวดาเป็นพรหมที่ก็อยู่ในโลกวิญญาณที่มันเหนือมันมีในเมืองไทยมีทุกคนอ่ะให้เขาดูแลช่วยดูแลแม่อีกทีหนึ่งเราก็มีหน้าที่สวดมนต์ไงอย่าไปอารมณ์เสียนะอารมณ์เสียแล้วบุญไม่เข้านะเครื่องของเสียแถวนั้นมาที่เราหมดนะก็อารมณ์เสียมันเป็นคลื่นไม่รู้ว่าคลื่นไม่ดีมันก็ไปหาคลื่นไม่ดีอะไรคลื่นดีก็ไปหาด้วยกันนะครับถ้าอารมณ์ดีแถวดีๆมาหาเราหมดเราเป็นตัวดึงคลื่นทั้งดีและไม่ดีครับถูกต้องเลยเราเนี่ยตัวสำคัญเลยทำไมเดี๋ยวนี้นะครับหลวงตามันมักจะสัมผัสคลื่นคนที่อยู่ใกล้ได้เช่นเวลาเขาป่วยอาการเนี้ยมันก็จะมีอาการเนี้ยมาที่เราครับแล้วไปถามเขาก็ป่วยแบบนี้จริงๆครับถูกนี่คือสายหลวงพ่อสิ่งที่เขาสัมผัสคือสิ่งที่เขามันเคยศึกษามาในอดีตเพราะนั้นบางคนเนี่ยส่วนเป็นนานๆเข้าเนี่ยเขาจะมีความรู้พิเศษของเขาเกิดขึ้นมาเองนั่งใกล้ใครเขาจะรู้ว่าคนนี้ป่วยอย่างนี้อย่างนี้นะนั่นคือเป็นประโยชน์นะเราจะสามารถจะแนะนำเขาได้ว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรเราบอกเลยป่วยโรคต้องทำยังไงจึงจะให้หายสร้างประโยชน์ต่อจากสิ่งที่เราสัมผัสถูกครับคือเป็นประโยชน์อีกคนหนึ่งเขาบอกชวนคุณแม่มาสวดคาถาจักรพรรดิเนี่ยครับได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้แม่มีอาการอาเจียนร้อนข้างในพอเรามองไปที่คุณแม่นะครับอยู่ๆมันเห็นภาพซ้อนเป็นควายนะครับหลวงตามาซ้อนทับแม่และแม่มีอาการเหมือนควายมากนะครับก็ถามแม่นะเคยทำอะไรกับควายบ้างไหมแม่ตอนเป็นสาวๆอ่ะประมาณหรือว่าเด็กๆอ่ะครับไปตีมันหรือเปล่าไปฆ่ามันหรือไปอะไรมันประมาณนั้นแหละก็ดีแล้วมันเกิดตอนที่ยังเรายังมาฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเลยในอนาคตนะโอ้โหเป็นมันต้องเจอกันท่านบอกครับเจอแน่ๆเลยโลกเนี่ยไม่ไปไหนเองไปข้างบนข้างล่างเองไปพรมเทวดามนุษย์ข้างล่างเองเวียนว่าจะเกิดเองไม่เจอกันเป็นไปไม่ได้หรอกสมองหมายถึงว่ายังโชคดีที่เราชวนแม่มาสวดถูกและกรรมมันทำให้เราเห็นแก้ไขเรื่องชาตินี้ใช่ว่าครับแก้ไขเรื่องปานาติบาตเนี่ยแหละปานาชินากาเมมุสาสุราพวกนี้แหละครับถ้าเกิดแม่ไม่สวดและกรรมมันส่งผลเลยก็อาจจะแบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับข้างหน้าก็ต้องเจอก็ควายอยู่บางทีควายก็เป็นมนุษย์นะOh. ไม่แน่มันเวียนว่าแต่เกิดทางสารวัตรนะเกิดทุกลมหายใจก็ออกแล้วมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยเวียนว่าแต่เกิดเนี่ยเราก็อีกหน่อยก็ตายแล้วเนี่ยอายุมาถึง100 ปีสักคนออกตายหมดแล้วแล้วก็เกิดคือสัตว์เขาก็อาฆาตแค้นเราอ้าวสัตว์นะอยู่ในกามภพกามภูมิเหมือนกันลองไปบอกมาเด็กกูฆ่ามึงนะมึงจะไปเป็นพรมนะมันจะเอาไหมมันวิ่งหนีแน่นอนเลยครับแค่เราถือไม้มันก็วิ่งแล้วมันก็โกอยู่แล้วแต่เราไปฆ่ามันเนี่ยมันอาฆาตอยู่แล้วหลวงตาคะหนูสวดมนต์มาได้2 เดือนมีคนมาให้หนูทายราคาของทีนี้หนูตอบได้ถูกแทบจะหลายเรื่องเลยแบบไม่น่าเชื่อเนี่ยอย่าไปทำบ่อยๆนะยังจะติดโอ้จะไปทำบ่อยๆครับไม่ดีหรอกไม่มีประโยชน์อะไรท่านให้สวดมนต์ให้แผ่เมตตาให้บันทึกบุญให้แผ่ให้วิญญาณแผ่มนุษย์ก็มีความทุกข์งอนครับแต่ชายเธอเนี่ยมันโอ้มันเด็กๆหรอกคือเอาขึ้นมาทำประโยชน์ดีกว่าถูกครับประโยชน์มากกว่าชายอย่างนั้นน่ะ
ไปย้อนอดีตไปย้อนเนี่ยพอเขาปัจจุบันเนี่ยมันจะย้อนที่สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเรียนไว้ในอดีตนะมันจะย้อนนะมันเป็นสายใยปัจจุบันเนี่ยพอเราสวดเนี่ยสายใยในอดีตมันมามันจะมาเหมือนผัวเมียด่ากันนะด่าปั๊บสายใยมันมาเลยปุ๊บเราเป็นตัวดึงนะฮะกรรมทั้งหลายเนี่ยเราเป็นตัวดึงมันมามันมาทางไหนรู้เปล่าตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงทั้งดีหรือไม่ดีเราดูชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เด็กยันเนี้ยเราจะพอจะเข้าใจในชีวิตเราเป็นยังไงเรานำมันมาเองนะแต่ถ้าเราขึ้นไม่ดีเราเปลี่ยนเนี่ยขึ้นไม่ดีเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนอยู่กับพระเนี่ยกรรมไม่ดีมันจะไม่มาไม่อยู่อย่างเก่าให้ไปอยู่อย่างเก่าอย่าไปเพิ่มครับเข้าใจไหมไม่มีอะไรหรอกความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยคือปัจจุบันเรานำมันมาเองไม่ต้องไปโทษใครครับชีวิตเราทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมไม่ต้องไปโทษใครหน้าตารูปร่างลักษณะนี้คำพูดเนี่ยมาจากอดีตทั้งนั้นแหละครับอดีตทั้งนั้นแต่การกระทำปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าจะเปลี่ยนอดีตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนปัจจุบันไปอนาคตครับอดีตไม่เปลี่ยนไม่ได้เราทำกรรมมาแล้วในโลกเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไงทำกรรมแล้วอยู่ตรงนั้นแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกถ้าเรานึกมันมาไหมมาอย่าไปนึกมันทำไมแล้วกรรมไม่ดีก็สวดมนต์ไปดิดึงกรรมที่ดีที่มีอยู่ในโลกเนี่ยพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปด้วยอย่าได้นิพพานนะครับไปแต่ความรู้สึกมนุษย์ทุกคนเนี่ยเอาไม่เอาไปด้วยทิ้งไปในโลกเนี่ยเราเอาความดีมาที่จิตเราปรับธาตุเราก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเป็นประโยชน์กับเราไงเอาความดีมาที่เราใช่เราก็ดีด้วยถูกเราก็ความดีนั้นส่งต่อไปถูกครับนี่นะพระบางองค์หรือนักบวชทั้งหลายอายุเป็นหลายพันปีครับก็เขาทรงความดีไงเอาความดีในโลกนี้มันยิ่งพุทธเจ้าอนาคตอีกเยอะเลยสิบองค์แล้วนะที่เต็มแล้วนะทำไมไม่เอามาให้เป็นประโยชน์ล่ะมัวจะเถียงกันอยู่เลยมาสวดมนต์ไม่ดีกว่าแล้วพิสูจน์เองเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยพิสูจน์ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องครับกล้าพิสูจน์ไหมล่ะเพราะเหมือนที่บางคนเห็นหลวงตาแล้วเขาก็มีความสุขเย็นสบายไม่เห็นยากอะไรเลยอยู่กับพระครับยังไงจิตก็สว่างอยู่แล้วคนเห็นมันก็เย็นอยู่แล้วไงไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าเราหงุดหงิดฉุนเฉียวเนี่ยนะใครเห็นเราก็ไม่อยากใกล้แหละเขาบอกทำไมคนเห็นหนูแล้วเขารู้สึกไม่ดีก็ถูกแล้วก็หนูอารมณ์ไม่ดีไงหน้าหนูก็จะดีได้ยังไงแล้วประมาณต่อให้สวยยังไงมึงสักพักมันก็ไม่ดีอ่ะเขาก็หนีอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันไม่ดีอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาสวดมนต์นะหลวงตาคือมองเห็นคนที่สวยก็จริงแต่ทำไมเหมือนเขาไม่มีความสุขเขาไม่น่าอยู่ใกล้ฮะไม่มีเพราะเขาสะสมแต่อารมณ์ไม่ดีอ่ะคือเราไปเห็นความรู้สึกหรือเห็นสิ่งที่เขาบันทึกอยู่มันเป็นความรู้สึกเราตาเราเห็นรูปไปจริงอ่ะจะจิตเราสัมผัสด้วยนามธรรมคือความรู้สึกโอ้มันก็เหมือนเรามองภาพพระนะเรามองบ่อยๆนะตาเราเห็นรูปบ่อยๆนะในอนาคตจิตเราก็สัมผัสนามธรรมคือความรู้สึกครับก็เหมือนพระเนี่ยเรากรรมบ่อยๆนะเราจะเกิดความรู้สึกนะคือบางคนแบบโอ้โหรูปร่างหน้าตาฐานะดีแต่จิตใจคือมันเศร้าหมองตลอดเวลาครับนะหน้าตาเขาดีหรอกจะจิตเขาอาจจะเป็นเปรตอสุรกายก็ได้โอ้ซ้อนเขาเรียกว่ากายซ้อนกายใจละเอียดซ้อนกายหยาบครับต่อให้เสริมสวยดียังไงก็ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกแล้วเวลาตายเขาจะไปไหนอ่ะครับเขาก็ไปตามนั่นแหละตามที่เขาบันทึกนั่นแหละตามจิตเขานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราเรียนในศาสตร์หลวงพ่อเราจะรู้เลยไอ้คนนี้ตายแล้วไปไหนคือความมันทำเองนะใครทำให้เขาล่ะเขาทำเองนะเพราะเขาไม่รู้ไงโอ้สมัยนี้หลวงตาฝึกนี่หลวงพ่อท่านนี่พิสูจน์หมดนะไอ้ผีทั้งหลายแหล่เนี่ยผีกองกอยผีกระหังผีกระสือผีอะไรต่อมีผีอะไรเนี่ยมันไปจากใครรู้ป่ะมันไปจากมนุษย์นี่แหละไม่ได้ไปจากใคร
มนุษย์เป็นตัวเรียนไงเป็นตัวศึกษาเวลาตายเขาก็ไปตามคลื่นนั่นแหละตกภูมิเข้าใจไหมภูมิต้องหนีมนุษย์ด้วยกันน่ะหนีคนที่เขามีกำลังจิตอ่ะถ้าโดนเขี่ยนโดนตีโดนนะสมัยน้องตายังเด็กๆนะผีเข้าคนเนี่ยนะพูดถึงอะไรที่มันกินไส้กินพุงเขาเรียกอะไรปอบนะไอ้ปอบเนี่ยมีเยอะแล้วชาวบ้านนะไอ้คนนี่มันไม่ใช่ธรรมดาคนที่เรียนอาคมพวกเนี้ยคนไหนเป็นปอบไม่มีใครรู้จะรู้ก็ต่อเมื่อไอ้หมอผีเนี่ยมันเอาหม้อดินเนี่ยหม้อดินดำๆอ่ะมันมาขูดแล้วมันก็ว่าคาถาผมไอ้คนปอบเนี่ยมันหายไปหมดละโดนหมดนั่นคือเป็นปอบแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะตุ๊มันไปจากคนไงเพราะนั้นอยากเราอยากไปพรหมอยากไปสวรรค์อยากไม่เกิดก็ฝึกเอาเนี่ยคนเรานี่แหละตายแล้วก็ไปตามนั้นแหละจิตเราตอนเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ครับอยากสบายอายุยืนแก่ช้าโลกน้อยก็มันสวดมนต์เอาก็ถูกละพุทธมนต์รักษาได้ทุกโรคนะโรคครับรักษาไม่ได้โรคเดียวโรคดันทุลังนะมันไม่ทำมันดันทุลังมันไม่ทำครับเข้าใจไหมทำไมหลวงตาถึงต้องสร้างสถานที่ให้คนมาสวดมนต์เอ้าไม่ดีเหรอกินนอนสวดมนต์ฟรีไงเวลาตายก็เผาให้ฟรีด้วยนะเอาจริงๆครับหลายสาขาทั่วไปนี่สาขานี้ก็จะปรับไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่อยู่อย่างเดิมตอนนี้เวลาไม่ว่างแค่นั้นเองครับจะสร้างไปเรื่อยๆจะมีโรงทานจะมีไปเรื่อยๆแหละให้คนแก่นะครับนะเตรียมตัวตายไงมากินนอนสวดมนต์ไงครับอาศัยใครไม่ได้ในสมัยนี้ลูกหลานเนี่ย มันหนีมันไม่เลี้ยงเรานะเดี๋ยวชินีเลี้ยงเองก็ เอาถูกแล้วไงตู้ครับที่นี่มีคนมาสวดเยอะไหมครับหลวงพี่ตอนเย็นๆก็มีอยู่นะมีอยู่อ๋อเป็นสิบคนมีอยู่แสดงว่าเขาฉลาดฉลาดนะครับอ๋อฉลาดดิหนีห่างจากความรู้สึกทั้งโลกไงเข้ามาสวดมนต์เข้ามาบันทึกบุญไงครับเข้ามาเตรียมเขาบันทึกบุญเขาสวดทุกครั้งเขาก็มีสายใยกับจักรพรรดิทุกครั้งเลยสายใยกับหลวงปู่สายใยกับพระทุกครั้งที่เขาสวดอย่างมาสวดมนต์เนี่ยครับแล้วที่บ้านถามว่าทำไมต้องมาสวดมนต์สวดที่บ้านไม่ได้หรือสวดที่ไหนก็ได้แต่ที่บ้านมันพวกน้อยไงพวกน้อยวิญญาณกันน้อยที่นี่มันวิญญาณเยอะเราสวดพร้อมกันทั่วโลกไงครับเราก็กระแสจิตเราก็ไปอยู่ด้วยกันไงครับแล้วสวดพร้อมกันไงในอนาคตเราก็ต้องรู้จักกันดิจิตคือตัวเราไงจิตเนี่ยคือตัวเราเนี่ยมันไปพร้อมกันทำงานพร้อมกันทำความดีพร้อมกันมันไม่รู้จักกันมันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกแต่ไอ้ธาตุเนี่ยเราต้องไปเผาอยู่แล้วไงครับให้มองไกลๆหลวงพ่อให้มองไกลๆเวลาทำอะไรมองไกลๆมันเป็นนักธุรกิจบุญที่พิจารณาบ่อยๆครับไหนๆก็เกิดมาแล้วบันทึกตลอดเวลาครับอ้าวตายแล้วบันทึกไม่ได้เนี่ยมันก่อกลับไงตายแล้วก่อกลับเลยก่อกลับอารมณ์ไหนอ่ะถ้าลมดีถ้าอยู่กับบุญก็โอเคเนี่ยสาธุถ้ามีทุกข์ล่ะโอ้ลำบากแล้วครับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้แล้วไม่เปลี่ยนละเพราะไม่มีชาติให้เปลี่ยนโลกวิญญาณเป็นทุกข์นะบอกก่อนทุกข์กับโลกมนุษย์ขอใครไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกครับขอใครไม่ได้เขาให้ก็ไม่ได้แต่มนุษย์ขอได้เราก็เลยต้องสร้างสถานสวดมนต์ให้คนมาพักกายพักกายพักใจพักเป็นระยะชั่วโมงนึงครับถ้ามาหลายชั่วโมงก็หลายชั่วโมงมันก็จะห่างจากความรู้สึกทั้งโลกหมดห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความรู้สึกไม่ดีก็มาสวดบ่อยๆถามว่ามันจะเพลินไหมเพลินครับถ้าไม่ขี้เกียจนะเพลินเป็นสถานที่ที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์กับวิญญาณถูกวิญญาณญาติโกโหติกาเราบอกจะไปสวดมนต์มันมากับเราหมดแล้วครับบอกจะไปทะเลมันไม่ไปหรอกมันไม่ได้อะไรไง
เพราะมาที่สาขายังไงก็ต้องได้สวดมนต์แน่นอนถูกต้องเลยครับไม่ได้สวดมนต์ก็มีเสียงสวดอยู่ครับมีเสียงสวดเลยไม่สวดมานั่งฟังก็ยังเข้าหูอยู่ครับเพราะเขาบอกเมื่อก่อนเวลาไปวัดก็จะเต็มที่ก็ไปทำบุญหยอดตู้ถ่ายรูปเฉยๆครับเสร็จแล้วไปขอพระโอหลวงปู่ขอความสุขขอความเจริญในงานในการในโน่นขอท่านนะครับขอลูกยังมีเลยขอผัวขอเมียขอคนรักขอหมดแหละแต่ไม่ไปสวดให้ท่านก่อนไงครับแต่หลวงพ่อสมองเองต้องสวดมนต์ให้ท่านก่อนให้วิญญาณแถวนั้นก่อนแล้วก็ขอทีหลังสวดมนต์กับหลวงตารอบ 2:30 นะครับทีนี้ก็คือกรรมพระกับที่หลวงตาบอกแล้วก็มองภาพหลวงตาไปด้วยตอนสวดมนต์ทีนี้อยู่ๆภาพหลวงตากลายเป็นภาพหลวงปู่ดู่แล้วก็เป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็กลับมาเป็นหลวงตาใหม่นะครับไม่เห็นยากเลยเอาตัวอย่างไหมล่ะครับนึกถึงท่านบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆจนชินเนี่ยในอนาคตแก่มาเนี่ยเขาก็เห็นหลวงพ่ออยู่กับเราแหละหลายคนที่หลวงตาแนะนำนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เวลาหนูไปไหนอ่ะหนูสวดมนต์เขาจะเห็นหนูน่ะเป็นหลวงปู่หลวงปู่ซ่อนอยู่หลวงปู่ทวดมั้งหลวงปู่ดูมั้งหลวงตามั้งซ่อนอยู่มันก็เขานึกบ่อยๆไงไม่ยากหรอกไปไหนมาไหนนึกถึงท่านครับไปกราบครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไปกราบพวกฤาษีพวกมีเส้นทั้งหลายเนี่ยนึกถึงเนี่ยเขาก็เห็นท่านน่ะซ่อนอยู่กับเราเพราะเรานึกไงเพราะเรานึกอยู่ใช่ครับถ้าเรานึกอะไรขึ้นนั่นก็มาที่เราอยู่แล้วน่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทำไมไม่นึกถึงหลวงพ่อล่ะทำไมไม่นึกถึงพระล่ะเออท่านมีทุกอย่างไงไหนๆนึกถึงท่านบ่อยๆเรื่องเราในชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องคิดออกว่าจะเอายังไงครับเพราะท่านมีข้อมูลอยู่แล้วไงนึกถึงหลวงปู่ก็อยู่กับเราทุกนึกถึงความทุกข์ก็อยู่กับเราใช่นึกผัวก็อยู่กับเราแหละถ้านึกบ่อยๆขาเราก็จะเดินไปหาผัวล่ะอ๋อประมาณนั่นแหละเพราะมันทนไม่ได้ไงเริ่มจากการคิดถูกแล้วก็ไปถึงคิดถึงถูกเราสามารถอธิษฐานบุญที่เราทำนะครับหลวงตาเป็นการแผ่เมตตาอัตโนมัติทุกเวลาทุกสถานที่ได้ไหมคะมันไปอยู่แล้วตุบุญที่เราบันทึกไว้ในอดีตนู้นน่ะเวลาเราแผ่บุญก็ไปด้วยบุญเก่าและบุญใหม่เนี่ยมันไปด้วยครับมันอยู่ที่เราแล้วไงตุเราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยบุญเราก็มาอยู่แล้วไงครับ ไม่ใช่ไม่มานะมานะทำรูปภาพหลวงปู่หลวงตาจักรพรรดิแจกนะครับหลวงตาก็ดีเขาไปดูในอนาคตเขาเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดก็ได้ในอนาคตครับภาพมันเป็นพลังงานไงภาพที่หลวงพ่อท่านให้เราแจกเนี่ยเป็นภาพที่สื่อพลังงานสื่อบุญสื่อบารมีของท่านคือคนที่ได้รับภาพจากเราไปเขาเอาไปไว้ที่บ้านใส่กรอบนั่งสวดมนต์ใช่เวลาฝันเวลาอะไรนะมันเป็นสื่อหมดแหละครับอย่างเนี้ยเวลาสวดไปที่สื่อหมดไปที่ภาพพระที่บ้านเราเวลาเราสวดมันก็ไปที่ภาพพระด้วยไปหมดนะเพราะเป็นสื่อของพลังงานสื่อของไตรสรณาคมมันไปจากมนุษย์ที่มีรูปกับนามรูปกับนามของมนุษย์มันไปในรูปที่ไม่เคลื่อนไหวรูปเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแต่นามธรรมมันเคลื่อนไหวครับคือพลังงานเคลื่อนไหวแต่เรานี่มีรูปมีนามเคลื่อนไหวทั้งรูปทั้งนามถ้าเราสวดมนต์มันก็ไปที่รูปที่บ้านเราไปที่นามธรรมคือวิญญาณแถวนั้นด้วยมันไปไกลนะพูดถึงสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆมันอยู่ที่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกเรื่องมันจะเข้าใจเองมันจะไปเองเรื่อยๆแล้วครับเพราะมีคนบอกได้ภาพที่เราแจกไปแล้วก็ภาพนั้นหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ขยับปากท่านยิ้มท่านขยับปากอยู่แล้วทุกรูป มันเป็นนามธรรมครับรูปท่านนั้นไม่ขยับหรอก
แต่ความรู้สึกจิตเราที่สัมผัสในรูปมันจะเห็นมีหมอดูบอกว่าเลข3ตัวท้ายของบัตรประชาชนเป็นการกำหนดชะตาชีวิตเรานะครับไม่เชื่อเขาเลขทุกเลขเท่ากันหมดละถ้าศูนย์อยู่ข้างล่างยิ่งดีเยอะๆหน่อยนะศูนย์อยู่ข้างหลังเยอะยิ่งดีอยากให้มันอยู่ข้างหน้าก็แล้วกันครับมันเป็นศูนย์ไงมันเป็นตัวเลขบังเอิญเราได้ไปรู้อดีตชาติของตัวเองมาว่าเคยทำอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ซึ่งปัจจุบันป่วยหนักปวดเดินไม่ได้นะครับหลวงตาสามารถจะบรรเทาวิบากกรรมตรงนี้ได้อย่างไรนะครับสวดบ่อยๆแผ่บ่อยๆเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณสวดทุกครั้งแผ่ทุกครั้งอธิษฐานตลอดชีวิตอ่ะบางทีลืมบางทีสวดแล้วลืมแต่ให้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาผู้มีพระคุณไล่ไปให้หมดแหละตลอดชีวิตนะครับเดี๋ยวเราสวดมันไปเองเราอธิษฐานแล้วบางคนก็อธิษฐานซ้ำไปจนตอนสวดครับแสดงว่าที่เขาให้เรามารับรู้เรื่องวิบากในอดีตเนี่ยก็แสดงว่าพร้อมที่จะรอให้แก้ไขได้กรรมมีจริงครับแก้ไขได้จริงวิญญาณที่ตกค้างที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจากที่มันจะเล่นเราเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราแล้วล่ะครับใหม่ๆเนี่ยมันไม่น้อมก็จริงพอนานเข้านานเข้าวิญญาณอื่นที่มันน้อมไปด้วยเนี่ยมันก็เปลี่ยนทันทีพอเปลี่ยนในที่มันเป็นวิญญาณที่ละเอียดทีนี้มันรู้นะมันละเอียดแล้วเนี่ยมันรู้เพราะบุญมันเป็นยังไงครับตอนนั้นมันยังเป็นสัมภเวสีเป็นอสุรกายอยู่กดแค้นมันยังไม่รู้ครับวิญญาณมันยังไม่เปลี่ยนยังไม่ละเอียดมันดูแลเราอย่างดีนะตอนเนี้ยอยากถามหลวงตาว่าทำไมมีบางคนเขาบอกว่าห้ามสวดบทจักรพรรดิเพราะว่าทำให้ผีมาเกาะดึงดูดพลังงานชีวิตออกไปทำให้ดวงตกเขาบอกว่าให้เราทำบุญให้บุญเยอะๆก่อนค่อยสวดค่อยแผ่ให้คนอื่นเนี่ยโอ้โหก็จริงสวดบทนี้ผีมาแน่นอนนะไม่มีผีวิญญาณไหนไม่มาหรอกอย่างน้อยๆมันก็มองอ่ะดูพอเห็นวิญญาณอื่นน้อมมันก็น้อมมันก็ไปด้วยกันเพราะนั้นสวดบทนี้เขาจึงบอกว่าผีมาแน่นอนเขาบอกผีจะมาเกาะจะมาดึงบุญเราไปหมดทำให้ชีวิตเราแน่นอนเลยถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรเราในอดีตอ่ะมันเกาะแน่นอนแล้วเมื่อเป็นญาติเราในอดีตมันกำลังเป็นทุกข์อยู่นะมันเกาะแน่นอนมันจะยากอะไรทุกโอ้เกาะเป็นโกรธก็ไม่กลัวน้อมบารมีรวมหลวงปู่รวมจักรพรรดิเนี่ยเกาะก็ปิวแล้วเพราะที่เราแผ่เราสวดไม่ใช่บุญเราไงครับไม่ใช่มีบุญเราได้ไงบุญเรามีกระจิ๊กหนึ่งครับเวลาเราสวดเหมือนกับจักรพรรดิหรือหลวงปู่มาเวลาเราแผ่เราก็นึกถึงท่านนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงท่านพลังงานท่านก็มามันก็ไปที่วิญญาณครับคนที่ไม่เข้าใจเวลาสวดเนี่ยเขาเกาะแล้วมันถึงอึดอัดถ้าไม่เข้าใจอย่างว่านะมันอึดอัดมันก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องถอยออกมาครับถ้าอึดอัดแล้วต้องทำยังไงนึกถึงท่านดิขอบารมีท่านดิครับท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านมาอยู่แล้วเนี่ยรวมกำลังจักรพรรดิรวมกำลังหลวงปู่พร้อมบริวารหลวงพ่อนะไปไหนเนี่ยอย่าให้หนูอึดอัดครับปล่อยเลยแผ่ไปเลยใช้โทนาโดไปเลยประมาณเนี้ยเพราะมันมีแค่รับเยอะแยะครับถ้าอึดอัดก็ให้น้อมให้ดึงบุญมาที่เรามากๆแล้วก็แผ่ออกไปถูกครับพลังงานที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่พอกับโพธิสัตว์ทุกองค์น่ะจากปัจจุบันไปอนาคตเป็นสายใหญ่ท่านมาอยู่แล้วครับเพราะท่านเกิดคนเดียวไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดมันต้องอาศัยมนุษย์สัตว์วิญญาณช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดครับเข้าใจไหมถ้าไม่ทำเนี่ยเกิดยากของคนบางวิญญาณเนี่ยโหไม่ได้ทำกรรมอะไรดีนักหนา
กรรมดีก็ไม่ค่อยจะมีกรรมไม่ดีก็ไม่ค่อยจะมีรอเกิดก็ต้องรอจากญาติอีกเหรอตอนนี้ญาติที่ทำบุญที่ภาวนาใช่มันก็รอจากญาติญาติมาเมื่อไหร่พัวเข้ามานี่มันเสียเวลาไหนๆที่ไหนแล้วก็แผ่ไปเถอะเพราะถ้าเราพิจารณาจริงๆอ่ะหลวงตาที่เราสวดเนี่ยแล้ววิญญาณมาแสดงว่าเราเป็นประโยชน์ต่อวิญญาณที่เป็นทุกข์ถูกถ้าเราสวดแล้วเขาได้บุญจากเราไปเรื่อยๆเขาสว่างเรื่อยๆถูกเขาก็ย้อนกลับมาช่วยเราถูกบางคนสวดแล้วเนี่ยพอเริ่มสวดเริ่มหนักแล้วหนักข้างหลังหนักบ่าหนักเนี่ยนั่นคือวิญญาณเกาะแล้วนะครับโชคดีไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับกลัวทำไมแล้ววิญญาณมันเป็นเพื่อนเราเราปล่อยมันเราแผ่มันมันก็เป็นเพื่อนเราแล้วเราสวดไปเรื่อยๆแผ่ไปอาการมันก็ค่อยๆหายไปโอ้ตอนนี้เพลินเลยล่ะครับไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองนะเป็นประโยชน์กับผู้มนุษย์สัตว์ไปไหนก็เป็นผู้ประโยชน์ทั้งว่านะเพราะนำประโยชน์นำบุญไปแจกใช่ครับไม่ใช่บุญตัวเองด้วยตัวเองก็มีนิดหน่อยได้เวลาพอดีครับน้าสวัสดี